รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยอิชิตันซิเล็กเต็ดคัดสรรคุณค่าเพื่อสุขภาพเต็มๆโตโยต้าลีอาร์คิเทคร่างฝันสร้างบ้านบนรอยยิ้ม Rebuild Your Smile 02-570-2424 Ensoya นมถั่วเหลืองแท้ 100% โปรตีนสูงวิตามินครบครันเครื่องสำอางนาทริฟสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือรายการคุยกับเปสพีนะคะเราพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาดี 4:30 ทางช่อง TNN 24นะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้คุยกับตลกร้อยล้านนะคะคุณหม่ำเพชรไทยวงคำเหลานะคะสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยเรามาคุยกันถึงชีวิตครอบครัวจะสนุกสนานอย่างไรเรามาคุยกันดีกว่านะคะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเม้ากันต่ อโอ้สัปดาห์ที่แล้วผู้ชมบอกว่ามีเรื่องสนุกจังเลยดูเพลินเวลาหมดซะแล้ววันนี้พี่หม่ำมาต่อเลยค่ะว่าชีวิตพี่หม่ำเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ก็ประสบผลสำเร็จละครับคำถามคือยังมีอะไรที่หม่ำยังไม่ได้ทำอีกคะผมทำหมดทุกอย่างแล้วทุกอย่างทุกอย่างแล้วเราเล่าเรื่องเราได้ผ่านอัตลกนะคะแล้วก็ทำหนังนะคะมาอยู่ทีวีแล้วอะไรที่ยังไม่ได้พูดอีกคะเห็นบอกมีร้านอาหารมีอะไรตั้งเยอะตั้งแยะเพิ่งให้เพื่อนทำไปแล้วไม่มีเวลาค่ะอย่างที่บอกแต่เทปที่แล้วนะผมบอกว่าถ้าจะทำอะไรสักอย่างต้องได้น้อยก็ได้มากที่ผมบอกไว้จะทำร้านอาหารเนี่ยผมรู้เลยว่าใช้เงินหลายล้านบาทเนี่ยปีครึ่งต้องได้ทุนคืนแล้วผมคิดชัดเจนเลยก็ได้ทุนคืนได้ทุนคืนแล้วมันก็รู้สึกแบบมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันเหนื่อยมากปีหนึ่งปีหนึ่งที่อยู่ร้านอาหารเนี่ยมันเหนื่อยมากบางทีคนเข้ามาเนี่ยเขาไม่เห็นเขาก็ไม่อยากมาคนที่ทำอาหารทุกมืออาชีพจริงๆเรารู้เลยว่าเราไม่เหมาะเราไม่เหมาะที่จะทำตรงนั้นกับเรื่องที่แบบถ้าเราจะค้าขายจริงๆเนี่ยมันผมว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจเยอะมากกว่านั้นตั้งแต่เรื่องรสชาติตั้งแต่เรื่องอะไรทุกๆอย่างเรื่องการบริการเรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องซีเวิร์ดแคร์ทั้งหลายเลยเนี่ยเพราะว่ามันไม่เหมาะกับนักแสดงต้องมีเวลาให้เขาต้องมีเวลาให้มันใช่ตรงนี้เราไม่มีเวลาให้ไม่มีเวลาใช่ก็เลยให้เพื่อนไปทำต่อให้ไปทำต่อก็เซ็งร้านต่อไปค่ะแล้วมีอะไรที่ยังไม่ได้ทำแล้วอยากทำไหมคะคงจะเป็นหนังเรื่องหน้านะเป็นหนังเรื่องหน้าที่ผมก็อยากจะทำเกี่ยวกับแนวไหนคะแนวที่กำลังอยู่ทุกวันนี้แหละที่กำลังบุ้มบั้มกันอยู่เนี่ยอ๋อแล้วจะผ่านเซ็นเซอร์ไหมเนี่ยไม่ใช่แต่ก็ให้มันขำๆหน่อยในวิธีของผมค่ะในประทับตาของผมแล้วปกตินี่พล็อตเรื่องเองทำอะไรเองหมดเลยเหรอคะส่วนใหญ่ครับอ๋อพอมันเข้ามาในสมองปุ๊บเรื่องหน้าต้องเป็นเรื่องนี้แน่ต้องเป็นเรื่องนี้แน่แล้วผมมั่นใจว่าทันพอดีด้วยโอ้สร้างเร็วขนาดนั้นเหรอคะผมว่าไม่น่าเกินปีนึงปีกว่าอืมค่ะทุกอย่างนะผมว่าเนี่ยบ้านเราเนี่ยกว่าจะเข้าที่เขาทำช่วงนางคำฉายพอดีพอดีแล้วนี่เริ่มมาอย่างเริ่มนะครับเริ่มแล้วอ๋อเริ่มแล้วเริ่มแล้วตอนนี้อย่างนี้เมื่อกี้เราคุยกันเนี่ยแม้กระทั่งเสาร์ที่แล้วเนี่ยเรายังไม่ได้คุยเรื่องครอบครัวเลยอ่ะใช่ไหมเราคุยแต่อดีตการแต่ปัจจุบันการเนี่ยทราบมาว่ารักและเทิดทูนภรรยามากมันไม่ใช่คำว่ารักนะค่ะมันอธิบายคำนั้นไม่ได้หรอกมันยิ่งใหญ่กว่าผมว่าคนที่จะอยู่กับด้วยกัน30กว่าปีเนี่ยมันต้องเป็นอะไรที่แบบผูกพันเนาะผูกพันก็ไม่ใช่ยิ่งใหญ่กว่ายิ่งใหญ่กว่าเองยิ่งใหญ่กว่ารักก็ไม่ใช่ยิ่งใหญ่กว่าแล้วมันคืออะไรคะมันอธิบายไม่ถูกอ๋อเจ้าชู้ไหมคะมีบ้างผู้หญิงกับผู้ชายมีบ้างแต่ก็ไม่แต่ก็ไหวตัวทันอ๋อไหวก็ไหวตัวทันมีทุกคนแหละแต่ว่าแล้วแต่คนจะคิดได้หรือคิดไม่ได้ค่ะก็เคยเหมือนกันเคยหลงระเริงเหมือนกันต้องคิดให้ได้ค่ะคิดไม่ได้แบบลูกเต้าเราจะอยู่คือครอบครัวเราอยู่ในคนคนหนึ่งที่เขาบาดหน้าทนทุกข์ทรมานมาด้วยกันกับเรานะเราจะไปทิ้งเขาโดยที่เขาไม่ได้ทำผิดอะไรเลยเนี่ยถูกต้องมันไม่ใช่มันไม่ใช่ลูกผู้ชายคุณไม่ใช่ผู้ชายค่ะถ้าเขาเที่ยว
เล่นไพ่เล่นการพนันนี่สมควรทิ้งเลยนี่ผมเห็นด้วยแต่ถ้าคุณไม่ได้เขาไม่ได้ผิดอะไรเลยก็เป็นแม่บ้านแล้วคุณเป็นมีเมียน้อยแล้วทิ้งเขาเนี่ยผมว่าผู้ชายคนนี้ผู้ชายที่แย่แย่สุดๆคือมึงไม่น่าเกิดมาไม่น่าเกิดไปเป็นไม่น่าเกิดไปเป็นคนประทับใจอะไรกับภรรยาพี่มดมันยิ่งใหญ่กว่าคำว่าประทับใจพี่เป็ดอธิบายไม่ถูกว่าจะบอกว่านางฟ้าสวยกว่าพี่มดฟังแล้วชื่นใจสวยกว่าเหรอเขาสวยกว่าสถานที่มานี้ผมว่าเขาสวยกว่านั้นอีกในความรู้สึกของเราอ่ะเขาคือสุดยอดของทั้งหมดของทั้งหมดเลยแล้วเขาไม่ใช่สวยเฉพาะหน้าตาเขาสวยมาจากข้างในสวยข้างในผู้หญิงสวยมาจากข้างในค่ะผมว่าเรื่องพวกนี้เราได้นำพาเขามาในสิ่งที่เราพามาแล้วเราต้องดูแลเขาจนถึงแผ่นดินจะต้องกบหน้ากันไปข้างจนถึงแบบตอนที่เราไม่มีลมหายใจอยู่แล้วมันไปไหนไม่ได้หรอกมีบ้างสังงองสังแง้งกันมันก็มีภาษาผัวเมียมันก็มีอยู่บ้างแหละพี่หม่ำจะบอกว่าจะยังไงก็แล้วแต่ผมมีเขาคนเดียวผมกล้าบอกว่าเทิดทูนบางทีเขาถามบางทีดุไหมสงสัยเนี่ยมีอะไรดุบางทีมันชอบถามมาว่ามีผู้หญิงหรือมั้งไม่รู้จะพูดยังไงก็บอกว่าไม่มีผู้ชายที่มีผู้หญิงอื่นนี่นะจับง่ายเดี๋ยวประชุมเดี๋ยวงานเลิกสี่ทุ่มมันก็บอกตีหนึ่งจับง่ายผมสอนเป็นเทคนิคเลยผู้หญิงอะถ้ามันมีผู้หญิงอื่นนะดูจากเรื่องเวลาดูจากคำพูดแปลกๆดูจากเรื่องเงินเรื่องทองเช็คสลิปได้ดูจากโทรศัพท์ค่ะอุ้ยโทรศัพท์ดูได้เหรอมันมีแอปดูได้ดูได้ค่ะดูได้แต่ทีนี้ดูถ้าเมียผมดูโทรศัพท์ผมไม่ได้มีหลายเครื่องเพราะผมไม่มีผมไม่มีเครื่องเลยผมใช้เครื่องของเด็กๆไม่สามารถที่จะจับอะไรผมได้แต่ผมก็ไม่ทำครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องมานั่งแล้วผมโกหกไม่เป็นถ้าเวลาเมียตามันบอกตามันบอกเมียไปไหนมาเอ้าโทรเช็คได้นี่ค่ะวันนี้ไปไหนมาเช็คได้หมดเลยขี้หึงไหมคะโอ้หนักเลยอันนั้นหนักเลยโอ้หนักเลยโอ้ยอย่าให้เล่าเลยชัดเจนอย่างนี้ถ้าโดดถีบได้โดดถีบไปแล้วมันทำไม่ได้ไงมันทำไม่ได้ใช่มันทำไม่ได้ใครใช้เงินเก่งคะน่าจะเป็นเมียผมนะแล้วคะชื่อกระเป๋าโอ้ดีจังเลยอยากเป็นมีสามีแบบนี้บ้างอ่ะตอนนี้เขาคือแบบหาเงินแล้วเราใช้เงินเดี๋ยวนี้บ้าแล้วนั่งยิ้มกับกระเป๋าแล้วอ๋อกระเป๋ามาวางแล้วก็ยิ้มกับกระเป๋าแล้วถ่ายรูปกับกระเป๋าวางยิ้มกับกระเป๋าไปแล้วต้องพาไปเช็คแล้ววันที่ลูกขึ้นเครื่องไม่กล้าไปส่งแม่ไปส่งกับน้องชายพอลูกขึ้นเครื่องแค่นั้นที่โทรมาพ่อหนูขึ้นเครื่องแล้วนะโอ้โหแบบครับใจจะขาดเนาะน้ำตาพ่อไปอยู่ได้สัก 2-3 เดือนที่แคนาดามันหนาวแล้วก็เป็นไข้อ่ะใช่โอ้ยกูจะช่วยยังไงลูกกูดีวะนั่งร้องไห้ผมนั่งร้องไห้เคยคิดว่าใช้แบงค์ไหนก็เหมือนกันจนผมจะขยายธุรกิจต้องสร้างคลังสินค้าใหม่แบงค์ที่ใช้อยู่ประจำไม่เคยเข้าใจเราเลยพอเปลี่ยนเป็น SCB ปุ๊บรู้เลยว่าแตกต่าง SCB เข้าใจเราในการที่จะไปด้วยกันตอบโจทย์ผมได้อย่าง 100% ทั้งเงินสร้างโกดังเงินหมุนเวียนแม้กระทั่งระบบธุรกรรมทางการเงินสะดวกมั่นใจตอนนี้ผมมีที่พึ่งแล้วเนี่ยพร้อมหรือยังที่จะเปลี่ยน SCB SME คุณพร้อมเปลี่ยนเราพร้อมดูแลลุยเปลี่ยนมานานแล้ว ทั้งเทคโนโลยีผิวใสกลูต้าไทโอนและสมุนไพรธนาคารใหม่นาทริฟกลูต้าธนาคาร2 way powder เนียนเรียบดูกระจ่างใสแบบดับเบิ้ลใหม่นาทริฟกลูต้าธนาคาร2 way powder เมื่อสงครามไวรัสล้างโลกซีซ่าผู้นำแห่งเผ่าพันธุ์วานอนสร้างอาณาจักรขึ้นมาอย่างเกรียงไกรมนุษย์ต้องล่มสลายและสูญพันธุ์ 20th Century Fox ภาคภูมิใจเสนอสงคราม2สายพันธุ์ที่อยู่รอดของเหล่ามนุษยชาติและกองทัพวานอนที่มาพร้อมความหายนะครั้งใหญ่มันจะกลับมาทวงครองแผ่นดินต้องรวมพลสู้ก่อนวาระสุดท้ายของโลกจะมาถึง Dawn of the Planet of the Apes รุ่งอรุณแห่งอาณาจักรพิภพวานอนวันนี้เต็มรูปแบบ3มิติ 4DX และในโรงภาพยนตร์ตลอด2ทศวรรษ Toyota พัฒนาเทคโนโลยี Hybrid Synergy Drive อย่างต่อเนื่องจนได้มาซึ่งจนตกรรมอัจฉริยะที่สมบูรณ์แบบ Toyota 1ในผู้นำจนตกรรม Hybrid ฉลองยอดขายเพิ่มขึ้น1ล้านคันใน1ปีเป็นเจ้าของ Camry ทุกรุ่นรับเอกสิทธิ์พิเศษ Camry The Ultimate Experience วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้ทั้งเทคโนโลยีผิวใสกลูต้าไทโอน
และสมุนไพรธนาคารใหม่นาทริฟกูต้าธนาคารทรูเวย์พาวเดอร์เนียนเรียบดูกระจ่างใสแบบดับเบิ้ลใหม่นาทริฟกูต้าธนาคารทรูเวย์พาวเดอร์และเทิดทูนภรรยามากมันไม่ใช่คำว่ารักนะค่ะมันยิ่งใหญ่กว่าผมว่าเจ้าชู้ไหมคะมีบ้างผู้หญิงกับผู้ชายแต่ก็ไหวตัวทันอ๋อไหวก็ไหวตัวทันมีทุกคนแหละแต่ถ้าเขาไม่ได้ติดอะไรเลยก็เป็นแม่บ้านแล้วคุณเป็นเมียน้อยแล้วทิ้งเขาเนี่ยว่าผู้ชายคนนี้ผู้ชายที่แย่แย่สุดๆพูดถึงภรรยาสุดที่รักไปแล้วคราวนี้ต้องพูดถึงลูกเมื่อกี้ไม่ใช่พูดถึงภรรยาผมว่านินทามากกว่าคนดินทามากเดี๋ยวต้องบอกให้พี่มดเตรียมเลยเตรียมชมเลยนะตอนนี้ลูกล่ะคะทราบมาว่ามี2คนครับค่ะคนโตผู้หญิงคนเล็กผู้ชายแต่คนโตไม่ค่อยห่วงแล้วแหละโตแล้วเขาคิดตาคิดเต็มพี่มัมส่งลูกไปเรียนตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะม.6ครับโอ้โหพี่ก็ทำใจเหมือนกันนะคิดอย่างไรเนี่ยโอ้โหถึงไม่ได้คิดหรอกพี่แต่ว่าคือมีวิสัยทัศน์มากเลยอะตัดสินใจส่งลูกแล้วแบบทั้งที่เป็นลูกสาวอะเอ็งคิดดีแล้วนะค่ะโอเคไม่ลูกโอเคพ่อค่ะคิดให้ดีนะกลับไม่ได้แล้วนะพ่อไม่ให้กลับแล้วนะโอเคพ่อค่ะโอเคแล้วนะจบเขาอยากไปเรียนเองอยากด้วยแล้วก็แต่เราไม่อยากให้ไปค่ะก็อยากไปก็ไปลูกคิดดีแล้วนะให้ตัดสินใจเลยนะวันที่ลูกขึ้นเครื่องไม่กล้าไปส่งนอนนั่งร้องไห้ในห้องอ่ะแม่ไปส่งกับน้องชายไปส่งพ่อไม่ได้ไปไม่กล้าไปกลัวไม่อายคนกลัวไปเห็นเพชรไทยยืนร้องไห้ที่ดอนเมืองกะไลอยู่อ่ะก็เลยให้แม่ไปส่งแม่กับน้องชายน้องชายไปส่งค่ะคือแบบพอลูกขึ้นเครื่องแค่นั้นที่โทรมาพ่อหนูขึ้นเครื่องแล้วนะโอ้โหแบบทับใจจะขาดเนาะน้ำตาพ่อเข้าใจคือคนอยู่ด้วยกันคือเลี้ยงมันแต่แบเบาะมันทุกเรื่องลูกก็ไม่เคยอายผมนะค่ะลูกเป็นผื่นคันๆเป็นสาวผมก็ยังทาให้นะเปิดตูดทายาให้ลูกลูกเป็นสาวแล้วนะค่ะ16 17ได้เป็นสาวต้องทาก้นให้เลยอ่ะค่ะคือมันใกล้ชิดมันใกล้ชิดอ่ะมันใกล้ชิดอ่ะค่ะแล้วพอลูกไปอยู่ได้สัก 2-3 เดือนที่แคนาดามันหนาวแบบแล้วก็เป็นไข้อ่ะเป็นไข้ทับฤดูเรายิ่งห่วงแล้วเป็นไข้ทับฤดูคิดดูคนเป็นไข้ที่รับทับฤดูเป็นผู้หญิงเนี่ยโอ้ยกูจะช่วยยังไงลูกกูดีว่ามันร้องไห้ผมนั่งร้องไห้พ่อหนูไม่ไหวไม่ส่งคุณแม่ไปนั่นก็ไม่รู้ภาษาอังกฤษจะมึงจะไปยังไงกันไปเป็นเพื่อนน่ะนอนอยู่บ้านโอ้ยนี่เหงาหนักเลยตอนนี้ก็มีเพื่อนมีลูกโทรหาเพื่อนพาไปหาหมอที่โรคค่ะคิดดูหัวอกพ่อแต่เขาก็ทนมาได้เกือบ5 ปีก็เรียนทั้งปริญญาตรีกับปริญญาโทด้านอะไรคะฟิล์มเลยฟิล์มกับพิเศษเอนเตอร์เทนโทพิเศษเอนเตอร์เทนค่ะแล้วน้องชายล่ะคะไปเรียนด้วยโอ้พูดถึงลูกชายเหมือนมันนึกถึงเราตอนเป็นวัยรุ่นค่ะคือคนผู้ชายอะค่ะอะไรเขาก็ไม่รู้เดินเข้าบ้านเขาก็ไม่อยากฮิปฮอปอะมันฟังเพลงอะไรของมันก็ไม่รู้ฟังสนุกด็อกฟังคานเยไม่รู้ใครก็ไม่รู้ค่ะเพลงคนดำเต้หมดอ่ะคือยังวัยรุ่นวัยรุ่นวัยใครวัยมันเพิ่งเข้าปีหนึ่งเข้ามหาลัยปีหนึ่งอันนี้ก็ฟิล์มเหมือนกันอ๋อเรียนฟิล์มเหมือนกันแต่ลูกชายคนนี้ผมยออยู่อย่างคือผมว่าดีอย่างคือเขาเป็นเซียนภาพยนตร์มากเซียนกว่าผมอีกผมว่าผมเซียนเลยนะดีแล้วจันดับมาช่วยคุณพ่อเขาเซียนมากถ้าผมไม่เข้าใจอะไรเขาไปถามเขาเดี๋ยวนี้นะเขาตอบเป๊ะๆเลยอาจจะไปถามชื่อดาราหมูๆสำหรับเขาต้องถามว่าใครเป็นผู้ช่วยใครทำไลติ้งใครเขียนบทใครทำคอสตูมเขาดูแบบละเอียดโอ้โหดูแบบดูเบื้องหลังดูหนังเสร็จได้ห้าหกรอบแล้วเบื้องหลังมาดูฉะนั้นคุณพ่อเปิดบริษัทก็สบายเลยก็โอเคลูกก็สามารถที่จะต่อยอดครับวันนี้เนี่ยลูกสองคนก็ค่อนข้างจะประสบผลสำเร็จและใกล้ละเพราะคนโตนี่ทำงานแล้วยังคะก็ทำอยู่กับผมเนี่ยตอนนี้ก็เป็นโปรดิวเรื่องทลายกระสุนใช่เขามาช่วยผม2เรื่องแล้วเรื่องนี้ก็เป็นโปรดิวแล้วพ่อจ่ายเงินเดือนไหมคะเนี่ยจ่ายครับจ่ายปกติของคนทั่วไปที่มาทำฟรีแลนซ์ผมจ่ายลูกสามารถคอมเมนต์งานพ่อได้ไหมได้อ๋อค่ะเหมือนเขาที่เขาคอมเมนต์เรื่องหนังทลายกระสุนเนี่ยพ่อบอกว่าเอานางเอกใหม่ดีไหมเขาบอกว่าพ่อไม่หนังเรื่องนี้ทลายกระสุนต้องเป็นหนังที่นางเอกต้องมีชื่อแล้วทุกคน
ที่เป็น เล่นสมทบทั้งหมดเนี่ยต้องเป็นคนมีชื่อพ่อเพราะมันไม่ใช่แย้มมันไม่ใช่บริการเพราะบริการหน้าเรียมเนี่ยคือยังไงใครก็ได้เพราะมันเป็นหนังเรื่องของคีย์แอคชั่นที่จะต้องพ่อต้องโชว์อย่างแย้มพ่อก็โชว์เดี่ยวพ่อโชว์ได้แต่เรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นโรแมนติกมันเป็นดราม่าด้วยพ่อต้องเอาคนที่แบบมีชื่อเสียงแล้วแหละมีชื่อเสียงนักแสดงสมทบมีชื่อเสียงเขาก็คอมเมนต์มาเออใช่ก็ถูกของเขาก็ถูกของเขาก็โอเคแต่อันไหนที่มันไม่ใช่ก็เคาะเหมือนกันบางทีเขาโชคดีเนาะได้คุณพ่อคอยชี้แนะผมว่าเรามีประสบการณ์นะผมว่าเขาโชคดีมากผมว่าลูกให้คุณจริงๆให้คุณต้องลำบากให้คุณต้องคิดเยอะคิดมากนี่มันเป็นเรื่องจริงจริงคือแบบบางทีลูกเขาคิดอะไรไม่ออกนะแต่ถ้าว่าชี้ไปสักนิดนึงอ่ะแนะนำสักนิดนึงนะซึ่งตอนที่เข้ามาใหม่ๆแล้วเขาดื้อมะเวลาเราดื้อลึกเอ็มในดื้อลึกดื้อรั้นเขาอยากไปเปิดร้านขายเสื้อผ้าขายเครื่องประดับเอ็มชอบใส่เสื้อผ้าหรือเปล่าถูกป่ะผมต้องถามว่าเอ็มชอบใส่เสื้อผ้าหรือเปล่าเอ็มชอบใส่เครื่องประดับหรือเปล่าถนัดไหมพ่อต้องการจะถามว่าถนัดตามใจเอ็มนะโอเคเอาไปไปเปิดเอาไปผมจะดูสิว่าที่พ่อพูดชี้แนะไปแล้วเนี่ยทำไมดื้อเขาอยากลองนะแต่ไม่ฟังไม่ฟังมันต้องเจอต้องให้เขาได้เจอต้องเจอแต่เขาก็รู้สึกได้นะพ่อหนูขอโทษมันไม่ใช่เรื่องขอโทษลูกมันเป็นชีวิตของลูกที่พ่อแบบเอาประสบการณ์มาบอกให้ที่พ่อข้ามบอดมาเนี่ยมันเป็นเรื่องมันไม่ใช่เงินเยอะหรอกมันเป็นต่อให้เงินเยอะก็เงินน้อยสำหรับลูกสำหรับผมเป็นเงินแบบผมเต็มที่กับลูกเพียงพอค่ะมันยังเหลืออีกเยอะแต่ไม่อยากให้ลูกพลาดกับเรื่องเล็กน้อยเท่านี้มันพลาดไม่ได้มันที่ผมพูดไงถ้าผมบอกว่าคิดจะทำอะไรต้องได้น้อยกับได้มากไม่ใช่คิดแล้วเอ๊ะมันจะได้หรือเปล่าอย่าไปทำแล้วผมก็ไม่ชอบเลยนะที่จะมาแต่งงานกันผมไม่ชอบนะผมอยากให้เขาอยู่ด้วยกันก่อนให้รู้ข้างในกันก่อนถ้าไม่ใช่ก็จะได้ไม่เสียเวลาจะไม่เสียเวลาไม่เสียใจด้วยเชิญแขกแก่การอายเขาว่างแล้วก็มานั่งกินกันเดือนนึงสักสองครั้งก็ยังดีนะพ่อเกือบร้องไห้ถ้าไม่มีแขกเยอะๆนะต้องตาซึมอ่ะทั้งเทคโนโลยีผิวสายกลูต้าไทโอนและสมุนไพรธนาคารใหม่นาทริปกลูต้าธนาคารทรูเวย์พาวเดอร์เนียนเรียบดูกระจ่างใสแบบดับเบิ้ลใหม่นาทริฟูต้าธนาคารทูเวย์พาวเดอร์เมื่อสงครามไวรัสล้างโลกซีซ่าผู้นำแห่งเผ่าพันธุ์วานอนสร้างอาณาจักรขึ้นมาอย่างเกรียงไกรมนุษย์ต้องล่มสลายและสูญพันธุ์20th Century Fox ภาคภูมิใจเสนอสงคราม2สายพันธุ์ที่อยู่รอดของเหล่ามนุษยชาติและกองทัพวานอนที่มาพร้อมความหายนะครั้งใหญ่มันจะกลับมาทวงครองแผ่นดินต้องรวมพลสู้ก่อนวาระสุดท้ายของโลกจะมาถึง Dawn of the Planet of the Apes รุ่งอรุณแห่งอาณาจักรพิภพวานอนวันนี้เต็มรูปแบบ3มิติ 4DX และในโรงภาพยนตร์SCB First คุณเห็นอะไรในเมียนมาเห็นสิ่งก่อสร้างหรือสายการผลิตเห็นความหนาแน่นหรือกำลังซื้อเห็นเครื่องแต่งกายหรือธุรกิจเสื้อผ้า SCB First เปิดโลกเมียนมาให้คุณเห็นโอกาสก่อนใคร SCB First Privilege Banking เอกสิทธิ์คู่คิดทางการเงินตลอด2ทศวรรษ Toyota พัฒนาเทคโนโลยี Hybrid Synergy Drive อย่างต่อเนื่องจนได้มาซึ่งจนตกรรมอัจฉริยะที่สมบูรณ์แบบ Toyota หนึ่งในผู้นำจนตกรรม Hybrid ฉลองยอดขายเพิ่มขึ้น1ล้านคันใน1ปีเป็นเจ้าของ Camry ทุกรุ่นรับเอกสิทธิ์พิเศษ Camry The Ultimate Experience วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้ทั้งเทคโนโลยีผิวสายกลูต้าไทโอนและสมุนไพรธนาคารใหม่นาทริปกลูต้าธนาคารทรูเวย์พาวเดอร์เนียนเรียบดูกระจ่างใสแบบดับเบิ้ลใหม่นาทริปกลูต้าธนาคารทรูเวย์พาวเดอร์ตามใจเอ็มนะโอเคเอาไปมันต้องเจอต้องให้เขาได้เจอแต่เขาก็รู้สึกได้นะพ่อหนูขอโทษมันไม่ใช่เรื่องขอโทษลูกมันเป็นชีวิตของลูกต่อให้เงินเยอะก็เงินน้อยสำหรับลูกผมเต็มที่กับลูกเพียงพอ
มันยังเหลืออีกเยอะแต่ไม่อยากให้ลูกพลาดกับเรื่องเล็กน้อยเท่านี้พี่หม่ำคะมีลูกสาวสวยอย่างเงี้ยห่วงไหมคะโอ้โหแต่ถามว่ามันเกินกว่านั้นแล้วอะบางทีเราคิดนะเอ๊ลูกเราจะเจอผู้ชายเหมือนพ่อหรือเปล่านะค่ะดีหรือไม่ดีดีสิครับลูกชายจะเจอผู้ชายเหมือนพ่อหรือเปล่านะค่ะใช่ไหมที่อยู่กับแม่มาขนาดนี้อืมค่ะกลัวอันนี้แหละหาให้เลยเออกลัวอย่างเดียวหาให้มะผมไม่ใช่ไม่ยุ่งเลยผมเป็นเจ้าคนแบบนั้นผมค่ะแล้วผมก็ไม่ชอบด้วยนะที่จะมาแต่งงานกันผมไม่ชอบนะค่ะผมอยากให้เขาอยู่ด้วยกันก่อนให้รู้ข้างในกันก่อนค่ะเดี๋ยวพอแต่งไปแล้วก็ลองผิดลองถูกก่อนลองผิดลองถูกก่อนถ้าไม่ใช่ก็จะได้ไม่เสียเวลาจะไม่เสียเวลาไม่เสียใจด้วยเชิญแขกแก่การอายเขาค่ะใช่แล้วยิ่งถ้าเกิดท้องมีลูกขึ้นมาอีกทีนี้ก็ไปกันใหญ่ทีนี้มันแก้ไม่ได้มันแก้ไม่ได้แล้วผมคิดแบบนั้นนะเอาให้ชัวร์ลูกแต่ในใจเราคิดอะเขาจะเจอผู้ชายเหมือนพ่อหรือเปล่ากับแม่หรือเปล่านะมันจะเหมือนแบบนี้หรือเปล่าบางทีคิดอ่ะคือแบบค่ะเข้าใจเลยแบบผู้ชายเดี๋ยวนี้มันหาน้อยนะค่ะที่แบบที่จะดูแลรับผิดชอบรับผิดชอบเนี่ยแล้วมีความคิดอย่างที่เราคิดสังคมนะทุกวันเนี่ยผมว่าถามว่าเป็นห่วงลูกไหมมากมากค่ะห่วงเรื่องเดียวเนี่ยเรื่องงานผมไม่ห่วงผมห่วงแค่ผู้ชายจะเจอผู้ชายในอนาคตใช่ในอนาคตอ่ะแต่ปีนี้เขา27แล้วอ่ะซึ่งมันเกิดเมื่อเร็วเนี่ยมันเกิดเรื่องนั่งกินด้วยกันบางทีมีคำหนึ่งที่พูดแทงใจมากเลยนะแต่ลูกไม่รู้หรอกว่าพ่อว่างๆแล้วหากินข้าวคนเดือนนึงสักสองครั้งก็ยังดีนะพ่อค่ะกึ๊กเลยแบบค่ะเพราะตลอดเวลาเนี่ยไม่ค่อยได้เจอกันแบบเป็นส่วนตัว4คนอ่ะเป็นทั้ง4คนเลี้ยงย้อนหลังวันเกิดเขาด้วยนะวันเกิดผมก็ไม่อยู่นะแต่เขาไม่รู้หรอกอาการไม่ออกเออพ่อนั่งกินก็สนุกนะลูกก็นั่งกินไปดิ้งไปกอดพ่อจับหัวพ่อมันก็ไม่ได้เห็นภาพนี้มานานบางทีนั่งกอดคอกันเอ็มหอมเอ็มอะไรบางทีก็เออพ่อว่างๆแล้วก็มานั่งกินก็เดือนนึงสัก2ครั้งก็ยังดีนะพ่อจุดอึ๊กหรือเกือบร้องไห้ถ้ามีแขกเยอะๆนะค่ะถ้าไม่มีแขกเยอะๆนะตาซึมอ่ะรู้สึกผิดมากอ่ะพี่หม่ำก็จัดเลยอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีมันต้องเป็นผมบอกลำบากเวลางานผมไม่ได้จริงบางทีมันเลิกไม่แน่นอนรายการเนี่ยจันถึงพฤหัสเนี่ยบางทีสี่ทุ่มบางทีเที่ยงคืนมันแล้วแต่บางทีเจ้านายก็มาสายด้วยอ่ะตอนนี้ท้ายนี้เดี๋ยวลงไปกันใหญ่ตอนนี้ท้ายนี้ไม่ทราบว่าพี่หม่ำมีอะไรจะฝากคุณผู้ชมไหมคะข้อคิดหรือแนะนำเด็กรุ่นใหม่เคล็ดลับในการที่ทำให้พี่หม่ำเป็นพี่หม่ำในวันนี้อยากบอกทุกคนว่าการที่จะเป็นต้นฉบับของตัวเองต้องเป็นตัวเองค่ะอย่าไปดูคนนั้นคนนี้มาแล้วทำตามเขาอย่าไปทำนึกถึงตัวเราอะจะไปในทิศทางไหนคนบางคนเรียนมาไม่ได้ใช้ก็เยอะแยะนะคนบางคนเรียนมาได้ใช้ก็ถมเถไปฉะนั้นเอาที่ตัวเองชอบที่สุดอะให้เป็นต้นฉบับของตัวเองให้เป็นไอดอลของตัวเองให้เป็นแผ่นคลั่งของตัวเองทุกอย่างมันจะมาด้วยตัวมันเองอย่าคิดว่างานนั้นมันไม่มีชีวิตนะงานมันมีชีวิตปรึกษามันคุยกับมันคุยกับงานแล้วมันจะสนองตอบเราความมั่งคั่งจะกลับเข้ามาสู่เราเพราะเราเอาใจใส่กับตัวมันทั้งหลายทั้งมวลผมว่าขึ้นอยู่กับตัวเองที่จะชอบในสิ่งนั้นๆเหมือนผมชอบในสิ่งของผมเนี่ยผมก็จะรักษาเพดานการแสดงของผมเอาไว้อย่างนั้นใครยังไงก็ไม่รู้แต่ถ้าพูดถึงตลกปั๊บต้องมีผมอย่างนั้นหนึ่งคนแน่นอนชัดเจนมากรักษาเพดานตัวเองเอาไว้ให้ขาดตรงนี้ค่ะให้ขาดเลยผมว่าแค่นี้แหละพอแล้วคิดเอาสิ่งที่ตัวเองชอบถ้ายิ่งชอบตั้งแต่เป็นวัยรุ่นยิ่งดีใหญ่เพราะมันจะหมักหมมสะสมสิ่งที่เราชอบคนขายก๋วยเตี๋ยวอ่ะกินร้านไหนก็ไม่เหมือนร้านนี้ต้องร้านนี้เท่านั้นฉะนั้นตลกต้องหม่ำเท่านั้นใช่ไหมคะแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบนี่แต่คนชอบบางคนอาจจะไม่ชอบก๋วยเตี๋ยวเนื้อก็ได้คนอาจจะชอบบะหมี่เกี๊ยวก็ได้แล้วแต่ต้องรักษามาตรฐานของตัวเองนี่กี่ปีเนี่ยผม20กว่าปี25 26ปีก็อยู่เวิร์คพอยต์เข้ามาได้17เนาะใช่ผมก็
ก็อยู่ผมอย่างนี้ตอนนี้อายุ22ย่าง24แล้วครับปีหน้าก็เบญจเพสจะทำผมรุ่นน้องพี่ปีหนึ่งพี่25ปีนึงพวกเราวัยรุ่นฉะนั้นผมว่าทั้งหลายทั้งมวลแค่นี้แหละเอาใจใส่กับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เอาใจใส่กับสิ่งที่เรากำลังจะดำเนินการคิดก่อนได้ก่อนเหล็กร้อนต้องตีใครคิดได้ก่อนนะก็คือต้นฉบับเลยกินอะไรก็ไม่เหมือนอันนี้ซื้ออะไรก็ไม่เหมือนซื้อยี่ห้อนี้ดูอะไรก็ไม่เหมือนดูอันนี้เพราะเราคิดได้ก่อนผมว่าแค่นี้ว่าชัดเจนมากคุณผู้ชมครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่มัมของเรานะคะที่สร้างรอยยิ้มให้กับทุกผู้ชมทุกคนในประเทศไทยเลยนะคะขอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะและท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณโรงแรม Swiss Hotel Le Concord นะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆในวันนี้ให้กับเรานะคะเราสองคนก็คงจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วอย่าลืมอ๋อถ้ารักอสูรถ้ารักอสูรนะคะภาพยนตร์ห้าปากแตกทุกโรงครับห้าปากแตกทุกโรงนะคะรักโหดกระโดดถีบครับเอาเลยเต็มที่เลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะอย่าลืมนะครับภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของผมนะครับถ้ารักอสูรรักหรือโหดโคตรมหาฮารักโหดกระโดดถีบท่ารักอสูรครับค่ะรายการคุยกับเป็ดสุภีวันนี้นะคะก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันทุกวันเสาร์เวลาดี 4 ทุ่มครึ่งทางช่อง TNN 24ค่ะเราสองคนนะคะพี่มัมพี่เป็ดก็คงจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ